เทคนิคค่าหัว30ล้านภายใน1เดือนแน่นอนว่าผมเคยทำเทคนิคล่าค่าหัว20ล้านภายใน3วันไปแล้วนะครับแต่อันจะเป็นการแบบว่าเร่งรีบสเต็ปเราเกินไปก็คือมันมีสิทธิ์ที่จะไม่ถึงได้นะครับถ้ามึงไม่เทพเทพเกินนะเข้าใจป่ะแต่ในวันนี้ผมจะมาสอนเทคนิคล่าค่าหัวให้ถึง30ล้านภายใน1เดือนอันนี้คือขั้นต่ำเลยนะครับทุกคนเร็วสุดเนี่ย15วัน20วันก็ได้แล้วนะครับถ้าเล่นทั้งวันนะแต่สำหรับผมเนี่ยเมื่อก่อนพี่เล่นแค่วันละชั่วโมงนะครับแล้วพี่ล่าวันละล้านอ่ะ1เดือนพี่ก็ได้แล้ว30ล้านโคตรง่ายแต่ช่วงนี้ก็คือมันก็มีทั้งรหัสเทพรหัสอะไรมาขายนะครับบางรหัสก็มีค่าหัวติดไป 10M 20M อะไรเงี้ยแต่ก็แน่นอนว่าได้ไปแค่ค่าหัวนะครับแต่ประสบการณ์การล่าหรืออะไรเงี้ยพี่บอกเลยว่าไม่ได้ไปเพราะฉะนั้นใครค่าหัว30ล้านแล้วมาแชร์ประสบการณ์ใต้คอมเมนต์นี้ครับน้องๆอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะแล้วก็แน่นอนว่าเทคนิค30ล้านของพี่นะครับอันดับแรกเลยทุกคนต้องมีเซตไอเทมที่มั่นใจและเล่นได้คล่องที่สุดนะครับอย่างเช่นผมก็จะเป็นมัดก็อตฮิมแมนผลสายฟ้าและดาบคูโอเด้งนะครับต่อด้วยปืนบุกนี่คือโคตรโกงนะครับตัดคอมโบได้ดีดูดเลือดได้เร็วแล้วก็ทำให้ศัตรูเสียจังหวะได้ด้วยนะครับแม่งคลิปนี้โคตรสาระเลยน่าจะเป็นคลิปสาระที่สุดในรอบครึ่งปีที่กูทำคลิปมาแล้วนะครับน้องๆเดี๋ยวจะหาว่าพี่เนี่ยโม้แบบไม่มีหลักการนะครับมาดูค่าหัวฝั่งโจรของพี่กันบ้างว่าค่าหัวเท่าไหร่30ล้านนะครับทุกคนฝั่งโจรของพี่ค่าหัวอยู่ที่30ล้านไม่ได้โม้แล้วมาดูฝั่งมารีนกันบ้างนะครับว่าค่าหัวเท่าไหร่30ฮะ29ล้านเอ้าเฮ้ยอ๋อสงสัยพี่ไปทำตกมานะครับจะโดนเด็กกระโปงทางนี้ลุมตบก็ได้แต่ก็ช่างมันก็ตัดไปว่า30ล้านแล้วกันเข้าใจปะแน่นอนนะครับว่าคนที่ข้างหัว30ล้านเนี่ยเราก็จะรู้กันดีใช่ไหมครับว่าบางวันล่าได้บางวันเนี่ยล่าไม่ได้เลยเพราะว่าช่วงนี้คนเล่นก็ค่อนข้างน้อยนะครับไอ้บล็อกฟุตเนี่ยไม่อัปเดตสักทีไงไอ้ใกล้แต่กูก็จะสอนเหมือนเดิมไม่ว่าจะอัปเดตหรือไม่อัปเดตพี่ก็จะทำบล็อกฟุตไปจนกว่ามันจะอัปเดตเพราะฉะนั้นน้องๆต้องอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะครับกดหรือยังเอาใครด่ากูวะตามนั้นนะครับทุกคนอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับและที่สำคัญไก่ตันซันคุงนะครับเปิดให้บริการทุกวัน24ชั่วโมงขึ้นไปเลยมีราคาตั้งแต่5บาทขึ้นไปนะครับจนถึงราคาหลักเทพต้องบอกเลยว่าเป็นร้านไก่ตันที่ยอดนิยมที่สุดในช่วงนี้แล้วนะครับทุกคนตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยร้านพี่คือ Number 1 No 1เลยประชาชนน้องๆก็ไว้ใจร้านพี่ได้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับไม่โกงไม่เกิน 100% ทางเพจได้แต่รหัสมีปัญหาเพจก็อยู่ข้างล่างเหมือนกันลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างกดไลค์ด้วยพี่พูด4รอบแล้วถ้าน้องๆไม่กดไลค์นี่พี่จะไม่แจกไก่ตันแล้วนะซึ่งที่ผมมาสอนเทคนิคล่าค่าหัวนี้ก็เพราะว่าผมเนี่ยอยากให้ทุกคนกลับมาล่าค่าหัวนะครับเวลาพี่ทำคลิปหรือแบบเวลาทุกคนมาล่าค่าหัวเนี่ยมันจะได้มีคนเล่นเยอะไงทุกคนเข้าใจไหมทุกคนเนี่ยพี่เข้ามาเนี่ยเจอแต่คนมาเทรดผลโง่ๆกันนั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยมันมานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันไม่ล่ากันเลยมันมานั่งเทรดผลกันเนี่ยไก่โอเคเขาเรื่องนะครับพอเราได้เซตเทมที่เราต้องการแล้วนะครับก็ให้ทุกคนเนี่ยไปล่าเลยเห็นใครก็คือล่าเลยพี่แนะนำว่าเจอพวกข้าหัวเยอะนี่ก็คืออย่าหนีนะครับทุกคนต้องล่าเลยนะครับข้าหัวน้อยข้าหัวเยอะก็ใส่แม่งไปเลยนะครับล่าให้ได้สักวันละล้านก็พอมั้งเพราะว่าเดือนนึงมี30วันนะครับคือเดือนนึงก็น่าจะได้แล้วนะ30ล้านบอกเลยว่าอีซี่มากเนี่ยดูพี่เนี่ยอย่างพี่เจอข้าหัว 7.5 นะครับผมก็จะเลือกฝั่งมารีนไปฆ่าเลยก็เพราะว่ามาริโอพี่มันยังไม่ตันไงตอนนี้มันอยู่ไหนวะเนี่ยไอ้ 7.5 อยู่ไหนวะนู่นๆๆมันอยู่นู่นมันอยู่นู่นอุ้ยโอ้ยพาตื่นฮะชิบหายละไม่สนครับบวกหมดเฮ้ยๆๆมันลุมอุ้ยใจเย็นดิพี่อุ้ยไอ้ยันนี่ลุมไอ้นี่ลุมไอ้นี่ลุมไอ้ไก่เนี่ยผลสายฟ้าเราจะหนีได้เร็วนะครับก็คือจะลุมเราย่างกันแหละเขาเรียกว่าลูกอีลันเนอร์ผมก็แทงตาพี่ไม่สนละกูใส่เลยแล้วกันอุ๊ยไอ้นี่ไงมันจะลุมพี่เนี่ยลุมหรอไอ้ไก่อุ๊ยอุ๊ยอันนี้2ลุม1ไม่เฟี้ยวอันนี้ไม่เฟี้ยวกูถอยก่อนสเตมินาก็หมดยังไงล่ะนี่ไงอุ๊ยอู้ดีนะพี่รอดมึงนี่แหละอันนี้แม่งจะตุ๋ยอย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นกูจะเล็งมึงก่อนเพื่อนกูใส่มึงก่อนเพื่อนเลยเรียบร้อยครับทุกคนผมเกตแล้วตายข้าหัวหลอมหลอมหวานเจี๊ยบเรียบร้อยได้มา12,000เป็นไงโคตรเร็วอ่ะ30ล้านแล้วครับต่อไปก็ไอ้ตัวนี้หุยมันมาอีกมันลงพี่แต่ไม่เป็นไรทุกคนต้องไว้ใจพี่นะครับโดยการกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์และกดกระดิ่งพี่ก็จะไม่ตายกูมันเยอะเกินแต่กูก็ไม่ตายครับกูรอดก็มาดิพี่ก็มาดิครับต่อให้สัก10ลุม1ก็เอาไม่ลงหรอกเพราะกูเผาเงือกตื่นโอ้โหโอ้โหแต่มันเอาไม่ลงแต่มันสตันยาวๆเลยว่ะ
วิ่งออกไม่ทันด้วยชิบหายโอ้ทุกคนพี่จะรอดไหมครับถ้าทุกคนกดไลค์พี่จะรอดกูต้องฆ่ามึงให้ตายแล้วไอ้พานี่อุ๊ยเชี่ยแล้วทุกคนบันไลแล้วจังหวะนี้ไปกันดีกว่าไปกินอะแตกอีกรอบที่2อุ๊ยชิบหายแล้วอันนี้จังไรจริงอันนี้บันไลมากอันบันไลมากๆเลยมันเก็บเหมือนกันว่ะแต่ก็ไม่เท่าไหร่นะโอ้ยแม่มันเผาเงือก2ตัวมันจะไอ้เหี้ยเผาเงือก2ตัวแล้วใครจะฆ่ามึงตายเลยโง่กระตอกนี่ไงก็มาดิเตะซ้ายเตะขวาอะตายตายตายดิตายดิตายดีไก่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 กูยัดหน้าแม่งเป็นไงครับ2ลุม1ก็เอาฉันคงไม่ลงสเตปพี่มันดีเกินคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บสเต็ปพี่มันดีเกินเรียบร้อย2ลุม1ยังเอาซันคุงคนนี้ไม่ลงน้องๆก็คิดเอายิ่งเข้าหัวเยอะเนี่ยบัฟเราก็ยิ่งเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นบัฟก็บัฟดาเมจอะไรเงี้ยยิ่งเยอะตามนะครับเอาง่ายก็คือยิ่งเข้าหัวประมาณสัก 15M ขึ้นไปอ่ะเราจะล่ามันกว่าเดิมเลยเว้ยจากที่เข้าหัวน้อยโดนพวกเข้าหัวเยอะกดใช่มั้ยตอนนี้เราจะเป็นฝ่ายกดแทนเพราะเราเข้าหัวเริ่มตามมันทันแล้วเทคนิคพี่นะครับเพราะว่าตอนที่พี่ล่าใหม่ๆตอนที่พี่หัดล่าแรกๆก็แบบข้าหัวน้อยๆโดนข้าหัวเยอะๆตบพี่ก็หัวร้อนอยู่เหมือนกันแก้มือได้นะไม่ใจไม่มีใครกล้าหรอกอุ๊ยออกเซิร์ฟไกลๆเอ้ยมีแค่นี้มึงออกเซิร์ฟเลยเนี่ยใจป๊อดโพดย้ายเซิร์ฟละกันเอาง่ายก็คือทุกคนต้องแบบว่าต้องใจเย็นนะครับต้องรู้จักหลบรู้จักแบบว่าคาดการสกิลอ่ะโอ้โหนี่มาเป็นสาระเลยเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูนะครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมพี่ก็จะแบบสกิลไม่โดนพี่ก็จะถอยนะครับเพราะว่าพี่ก็จะรู้ว่ามันจะใช้สกิลอะไรไงประสบการณ์สำคัญนะครับน้องๆเนี่ยอันนี้พี่ยิงจากหน้าแบงแต่ก็ไม่โดนนะไอ้ที่ไอ้หมดหลอดนี่ครับอันนี้คือพี่เดาว่ามันจะมาตรงนี้ไงพี่ก็เนี่ยดูพี่จะเดาเขาเรียกว่าสกิลดักหน้านะครับคาดการณ์อนาคตหรือว่าไฮคิดสังเกตในชีวิตจริงไอ้ที่กูไม่ได้โม้เลยมึงก็จะใส่กูอย่างเดียวเลยนี่ไงเขาเรียกว่าการคาดการณ์อนาคตยิงดักหน้าไปอันนี้อีซี่นะเรียบร้อยวันเจี๊ยบไอ้กระจอกช่วงนี้เอาตรงก็คือพี่ไม่ค่อยเจอพวกที่ข้าวหัวเยอะแล้วนะครับสงสัยพวกข้าวหัวเยอะนี่น่าขายรหัสแดกหมดแล้วกูดูทรงอันนี้เอ้ยกูหวีผมอยู่มึงไม่เห็นหรือไงล่ะกูกำลังเสริมรอยเลยเอาเคลียร์ละบันไลละรอดครับมาดิให้ยกแคนอ่ะกูให้มึงลุมยกแคนนะก็มาเสียกระจอกเรียบร้อยครับนี่ไงแตกอีกหนึ่งฉันคงเกตใครจะมาก็มาเอานี่ไงนี่มันจะตุ๋ยเนี่ยข้างหัวเท่าไหร่วะเนี่ยจะตุ๋ยนะเห็นเปิดประตูนะตะกี้เนี่ยออกมามึงจะออกมาไหมออกมาแล้วยิงเชื่อไหมมึงชอบเปิดประตูหนีจังวะไอ้ไก่กินผมมันหนีไปไกลแล้วผลสายฟ้านี่แหละคือผลที่ติดเบต้าในช่วงนี้แทนมีเนี่ยปรับแต่อัปเดตหน้าพี่บอกเลยว่าโคตรจะเกรียนนะครับเป็นผลที่ตัดได้ทุกสายไม่ว่าจะเป็นถั่วไรก็โดนคอมโบหมดไปไหนละนี่ไงอีซี่อันนี้โลกเข้าสิงร้านนี้ชิวๆมากนะครับผลสายฟ้าตบได้ทุกผลพี่ว่าไม่ว่าจะเป็นเสือมังกรโมจิสามารถฟิกหลบแล้วก็กลับมาสวนได้โคตรเร็ว
เป็นผลที่โคตรโกงในเมตานี้และเป็นผลที่พี่ชอบด้วยนะครับจากหนวดดำหนวดดำนี้ไม่ได้ละไก่ละช้าละคลิปนี้จะเป็นคลิปที่มีสาระที่สุดนะครับน้องๆเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งช่วยเวลาทุกคนกดกระดิ่งในคลิปมันจะได้แจ้งเตือนตรงเวลาเป๊ะๆไงเอาล่ะทุกคนข้าหัวเท่าไหร่กันแล้วนะครับตอนนี้คอมเมนต์มาแล้วเจอกันในคลิปนะมันบอกว่า 3M no V4 เอาได้ดิมาเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูครับว่าไม่มี V4 พี่ก็เก่งได้เหมือนกันอันนี้มันจะขิงแล้วมึงเก่งเพราะ V4 ได้มึงอย่าลุมกูแล้วกันนะถ้าลุมปุ๊บกูเปิดตาเลยทำไมไม่มี V4 อ่ะนายอ่ะมึงไม่ซื้อไก่ตันซันคงละซี่เลยไม่มีไอ้กระจอกเนี่ยกูเตะหน้าแม่งเลยกูกูกูสวยสวยเตะหน้าไปอีกเจ็บจัดกลับมาดิสเต็ปกูนี่มันดีจริงๆเอ้ยชิบหายละกูตกใจหมดเลยเอ้า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 อะไรเนี่ยตายตายในนาเขตตัวเองมันไม่เท่นะโบเป็นไงครับเป็นไงครับข้างหัวเท่าไหร่โอ้3.8 3.มันบอกว่าอะไรเนี่ยพี่อ่านไม่ออกนะครับใครอ่านก็แปลให้พี่ด้วยแล้วกันแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับน้องๆบ๊ายบาย